สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับพบกับการรีวิวน้ำหอมและศิลปะแห่งความหอมภายใต้กลิ่นนั้นนะครับหากคุณเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมที่จะกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสดทางช่องครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งครับก็คือค่ายจากัวนั่นเองครับจากัวนะครับเขาทำน้ำหอมมาตั้งแต่ปี2008นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัวจากัวตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวจากัวคลาสสิกนะครับที่เป็น EDT นะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเอามาเปรียบเทียบด้วยนะครับเป็นลักษณะไวออลแบบนี้นะแต่วันนี้เราจะไม่ได้รีวิวตัวนี้นะครับแต่เราจะมารีวิวตัวนี้ครับก็เป็นตัวแบ่งขายเหมือนกันครับก็เป็นตัวจากัวคลาสสิกแบล็กนะครับจากัวคลาสสิกแบล็กนะครับออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2009นะครับในรูปแบบของ Eau de Toilette นะครับในขนาด100 ml นะครับมีขนาดเดียวนะ Perfumer นะครับก็คือคุณ Dominique Plessas นะครับคอนเซปต์ในการดีไซน์น้ำหอมตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวนะครับ Limited Flower Oriental Classic Composition for Men นะครับซึ่งก็จะเพิ่มในเรื่องของความ Elegant Style เข้าไปด้วยในตัวกลิ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พัฒนาต่อนะครับมาจากตัวที่เป็นคลาสสิกนะครับตัวสีฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวคลาสสิก EDT นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยซึ่งวันนี้นะผมนำมารีวิวเปรียบเทียบด้วยนะครับแต่เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดกับตัวคลาสสิกตัวแรกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่ตัวคลาสสิกแบล็กนะครับผมคลาสสิกแบล็กนะครับมีท็อปโน้ตนะครับเป็นบิทเทอร์ออเรนจ์นะครับแมนดารินออเรนจ์แล้วก็กรานิสมิธแอปเปิลนะครับส่วนมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นเจอรานิยมนะครับคาร์ดามอมแบล็กทีแล้วก็ตัวซีวอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นนัทเมกนะครับหรือว่าลูกจันทร์เทศนั่นเองนะครับเบสโน้ตนะครับเป็นเวอร์ทิเวอร์นะครับแซนเดอร์วูดนะครับแล้วก็โอ๊กมอสเวอร์จิเนียเชด้านะครับทองคาบีนนะครับแล้วก็ตัวไวท์มักครับกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นอย่างไรนะครับลองมาลองดูกันเลยครับอันนี้นี่คือผมเทสมาแล้ววันนึงนะแต่วันนี้ขอลองมาเทสอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะให้รู้ว่าเป็นกลิ่นยังไงกลิ่นนะครับกลิ่นเปิดนำครั้งแรกเนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกมาเป็นกลิ่นที่มีความแบบสะอาดมากๆนะครับเป็นลักษณะของแอลกอฮอล์พุ่งออกมาก่อนแล้วก็มีความหวานนิดๆนะครับของผิวแล้วก็มีกลิ่นของแอปเปิลเนี่ยซึ่งค่อนข้างชัดเจนเลยครับแต่ผ่านไปสักพักนะครับมันจะได้กลิ่นของทองคาบีนออกมานะแต่ว่าทองคาบีนตัวนี้นะครับเป็นทองคาบีนที่ออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยชัดเป็นทองคาบีนเท่าไหร่ความรู้สึกของครั้งแรกที่ดมเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆกับวานิลาใส่ขนมครับแล้วก็เป็นลักษณะของทองคาบีนที่มีกลิ่นคาร์ดามอมออกมาด้วยนะกลิ่นมันก็เลยกลมกลืนเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบออกแนวจะเป็นสไปซี่เล็กๆแล้วก็มีความสดชื่นนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะมีความเขียวนิดๆด้วยนะครับแล้วก็มีกลิ่นของซีตรัสซึ่งเป็นซีตรัสที่ไม่ได้แรงมากนะคือซีตรัสตัวนี้เนี่ยเป็นซีตรัสที่เหมือนโชยๆออกมาพร้อมกับกลิ่นที่มันออกจะหวานๆหน่อยๆแล้วก็มีความเป็นดอกไม้นิดๆนะครับก็คือมันมีความเป็นฟลอราลอ่ะแล้วก็มีความเป็นแบบfresh spicy นิดหนึ่งครับสำหรับตัวนี้นะกลิ่นนะครับจะมี sea water ด้วยซึ่ง sea water เนี่ยถ้าเราดมตัวนี้เราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับน้ำทะเลซึ่งให้ความรู้สึกไม่ได้เค็มนะแต่เป็นแบบแนวเหมือนผิวน้ำทะเลที่มีฟองฝาดๆขมๆแปร่มนิดหนึ่งครับแล้วก็มีความ woody ของตัวเนื้อไม้ค่อนข้างชัดเลยคือ sandalwood เนี่ยชัดเจนแล้วก็ vetiver เนี่ยค่อนข้างชัดเจนบนผิวเลยนะครับแล้วก็กลิ่นที่ผิวเนี่ยผ่านไปสักพักนึงเนี่ยกลิ่นที่ผิวมันจะคล้ายๆกับวานิลาและมีคาราเมลนวลๆนะออกมาเป็นลักษณะเครื่องเทศที่ออกแนวแบบเฟรชสไปซี่แบบแผ่วๆนิดหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกแบบมันมีทั้งความสุขุมนะครับแล้วก็ความหรูหราในตัวนะมีความเอลิแกนต์สง่างามแต่ว่าเป็นความเอลิแกนต์ซึ่งไม่ได้ดูเย่อหยิ่งมากแล้วก็ไม่ได้ดูแบบจะเยอะแยะอะไรครับคือลักษณะกลิ่นของเขาจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความเบลนของความแบบสไปซี่ของตัวซีตรัสของตัวแบบว่ากลิ่นทองคาบีนที่ค่อนข้างจะหวานหวานออกแนวครีมมี่นะครับมีความเซ็กซี่แบบหน่อยๆแต่แบบว่าเป็นความเซ็กซี่ที่เหมือนกับเซ็กซี่แบบแนวสุขุมสง่างามครับแล้วก็มีความแบบกลิ่นเนี่ยจะดักดาร์กนิดนึงนะถ้าดูตามนี้นะครับอันนี้เนี่ยลองมาเทียบกับตัวที่เป็นตัวคลาสสิกตัวบลูนะครับซึ่งตัวเป็นตัวแรกเลยนะก็ถ้าฉีดออกมาเนี่ยคลาสสิกตัวแรกนะครับกลิ่นที่เขาออกมามันจะเป็นกลิ่นของแบบคล้ายๆกับกลิ่นของแอมบร็อกซานหรือว่าของอะไรอะที่มันเป็นแนวแบบเหมือนน้ำเฟรชๆแล้วก็มีความแบบเป็นซีตรัสที่ค่อนข้างแหลมแล้วก็มีความหวานแหลมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความหวานแบ
มันจะหวานแหลมขมนิดนึงแล้วก็แบบออกแนวซีตรัสนะครับสำหรับตัวแรกที่เป็น EDT นะครับตัวเนี้ยตัวคลาสสิกนะแต่พอเทียบกับตัวคลาสสิกแบล็คนะครับตัวนี้เนี่ยความชัดของเขาจะไม่ใช่แบบเนี้ยคือลักษณะของตัวคลาสสิกตัวแรกเนี่ยจะคล้ายๆกับน้ำหอมแนวโอลด์สคูลทั่วไปอ่ะคือมันจะเป็นแนวแบบกลิ่นเป็นซีตรัสชัดๆเป็นออกหวานชัดๆเป็นกลิ่นพุ่งๆนะแต่สำหรับตัวคลาสสิกแบล็คเนี่ยกลิ่นของเขาจะไม่มีกลิ่นโดดเลยครับคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะออกมาเบลนด์กันดีมากๆเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบละมุนละไมกว่าเยอะอ่ะความรู้สึกผมว่านะถ้าให้เลือกระหว่าง2ตัวนี้นะผมเลือกคลาสสิกแบล็คดีกว่านะครับแล้วก็กลิ่นพอสเตเบิลแล้วนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบเป็นกลิ่นไอเย็นๆนะมีความหวานนิดๆที่ผิวนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนอากาศที่สะอาดๆอยู่บนผิวเลยทีเดียวการกระจายตัวนะครับก็กระจายตัวได้ดีมากเลยทีเดียวครับกระจายตัวได้ดีเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงแรกแต่ว่าระยะของเขาเนี่ยจะสั้นๆไปนิดหนึ่งก็คือประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยกลิ่นจะเริ่มจางไปแล้วนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันก็อยู่ติดผิวไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็คือยังพอได้กลิ่นอย่างเงี้ยคือดมห่างประมาณเนี้ยครับจะพอได้กลิ่นอยู่เพราะว่ากลิ่นค่อนข้างจะอยู่ทนเหมือนกันครับคือ 6-8 ชั่วโมงอยู่ได้เคยฉีดแบบลองฉีดแบบว่าก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมา8ชั่วโมงก็ยังได้อยู่นะครับก็มีกลิ่นอยู่นะกลิ่นค่อนข้างที่จะติดทนเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นคือเขาไม่ค่อยกระจายตัวครับการกระจายตัวของเขาเนี่ยเป็นการกระจายตัวระยะแบบเบาๆอยู่รอบๆผิวไม่ได้แบบกระจายตัวเยอะๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมาะกับการใช้ในที่แบบยังไงดีคือจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็น everyday use ได้อย่างดีเลยกลิ่นมีความหวานกำลังพอดีนะครับมีความแบบหรูหรากำลังพอดีมีความสดชื่นกำลังพอดีแล้วก็แบบออกแนวแบบว่าเป็น everyday use ได้ใช้ในโอกาสที่เป็น casual ได้ใส่ไปทำงานออฟฟิศได้สำหรับนักศึกษาสามารถใส่ไปเรียนได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีความอ่อนเยาว์มากกว่าตัวแรกด้วยนะครับตัว EDT ตัวแรกเนี่ยมันจะออกแนวเป็นแบบออกแนวเก่าๆนิดนึงผมว่าน่าจะมีอายุสักหน่อยนึงอาจจะชอบนะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะดูวัยรุ่นกว่านะครับแล้วก็จะมีโน้ตที่ลักษณะคล้ายๆกับเบาะหนังนิดนึงอ่ะคือมันจะลักษณะคล้ายๆกับวัตถุสังเคราะห์นิดนึงซึ่งลักษณะเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ดูทันสมัยแล้วก็ดูสปอร์ตมากกว่านะครับแล้วก็แนะนำนะครับสำหรับการใช้เนี่ยให้ใช้ในที่ปิดนะอาจจะเป็นที่ที่มีอากาศร้อนก็ใช้ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ที่มีอากาศเย็นก็กระจายตัวได้ดีด้วยนะตัวนี้นะในสำนักงานนะครับหรือไม่ก็ในรถยนต์เลยทีเดียวคืออาจจะทำมาให้เหมาะกับจากัวร์นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาอาจจะทำมาให้เหมาะกับการใช้ในรถยนต์ด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่ได้แบบเข้ามาในรถยนต์แล้วจะรู้สึกอึดอัดหรือฟุ้งกระจายจนกระทั่งแบบกลิ่นมันจะแน่นไปหมดนะครับตัวนี้กลิ่นจะเบาๆแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับราคานะครับ100 ml อยู่ที่ 3,500 บาทนะครับซึ่งเป็นราคากล่องนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหาตามเว็บไซต์หรือว่าตามแบบแหล่งขายน้ำหอมออนไลน์ทั่วไปหรือนำเข้าเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทนะครับประมาณ 1,800-1,900 ถึง 2,500 ประมาณนี้โดยประมาณนะครับก็ไม่น่าจะเกินนี้นะสำหรับตัวจากัวร์แบล็คนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับจากัวร์คลาสสิกแบล็คที่นำมารีวิวกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือว่าใครใช้อยู่นะครับหรือว่าเคยลองนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับแล้วครั้งหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันครับบาย